สวัสดีครับผมเรียนครับที่ปรึกษาฝ่ายขายแอปเปิ้ลแมนประเทศไทยครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่พายุครับพี่ครับผมธนสรชัยเรือมหานะครับทํางานอยู่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับตําแหน่งพนักงานกู้ภัยครับครับพี่พายุตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนกันครับพี่อ๋อนี่ด่านเก็บเงินทางด่วนครับด่านเรียกว่าด่านบางแก้ว1ครับครับพี่พายุแล้วรถไททันคันนี้เป็นรถของพี่พายุเลยใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับผมครับพี่พายุแล้วไททันของพี่พายุคันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วครับพี่อ๋อยก2นิ้วไอรอนแมนครับโฟมเซลคอนฟอร์ตครับเป็นชุดโฟมเซลคอนฟอร์ตครับขาวครับยก2นิ้วนะครับแล้วพี่พายุรู้จักไอรอนแมนได้ยังไงอ่ะครับก็ผ่านสื่อทางโซเชียลแล้วก็พอดีปฏิบัติหน้าที่ก็มีโอกาสได้เปลี่ยนยางได้เห็นชุดช่วงล่างเขาว่ามันแน่นหนาดีครับเห็นคุยทางเขารถเขาเสียบนทางก็เลยดูเปลี่ยนยางฮะเลยเห็นฮะครับผมแล้วก่อนที่พี่พายุจะใส่ชุดช่วงล่างของไอรอนแมนเข้าไปครับพี่ช่วงล่างก่อนจะใส่ก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันธรรมดาไปธรรมดาไปไหมถึงได้เปลี่ยนไปแล้วใช่ชุดหนึ่งแล้วด้วยใช่ครับครับผมแต่มันยังไม่โดนยังไม่ปรับไม่โดนครับยังไม่หนึบมันยังไม่เท่าไหร่ครับผมแล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนเป็นช่วงล่างของไอรอนแมนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่รู้สึกว่าดีขึ้นครับใช้งานดีขึ้นการวิ่งดีขึ้นครับบนถนนมั่นใจครับมั่นใจขึ้นใช่ครับมั่นใจขึ้นพี่พายุแล้วไททันของพี่คันนี้ที่ใส่ไปชุดนี้นะครับพี่ใช้ไปที่งบประมาณเท่าไหร่ได้ครับก็ประมาณ40,000กันต่างครับพี่พายุคิดว่าเป็นยังไงครับคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าครับตอบโจทย์ได้ดีครับตอบโจทย์ได้ดีเลยครับกับการขับขี่ครับครับตอนนี้พี่พายุได้อัปเดตช่วงล่างไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วมีแผนต่อไปที่คิดว่าจะแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับพี่ก็ว่าจะใส่สโนว์เกิลแล้วก็กันชนฮะแล้วก็วินฮะอ๋อก็จะติดสโนว์เกิลกันชนหน้าแล้วก็วินครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามไททันคันหล่อของพี่พายุต่อไปนะครับว่าจะเปลี่ยนโฉมไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูความหล่อในขั้นตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปกันด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พายุนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับที่ด่านเก็บเงินทางด่วนพิเศษบางแก้วเทปนี้เราอยู่ที่ด่านเก็บเงินพิเศษทางด่วนบางแก้วตรงนี้นะครับเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่พายุต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับพี่พายุขอบคุณครับ